อึงรังที่ร้อนแล้งและอ้างว้างในวันที่ดูไร้ชีวิตได้บอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญว่ามันไม่เคยหยุดทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตเพียงแต่มันต้องร่วมมือกับไฟป่าบ้างเพื่อจะคัดเลือกสายพันธุ์พืชและร่วมมือกับสายฝนเพื่อพลิกฟื้นชีวิตทุ่งหญ้าและพืชพันธุ์ที่เคียงข้างรอเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตหล่อเลี้ยงชีวิตที่เล็กที่สุดเพื่อให้ทุกชีวิตทำหน้าที่รักษาระบบดุลยภาพทางธรรมชาติเก็บรักษาชีวิตและสายพันธุ์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ต้องการปริมาณของอาหารและที่อยู่อาศัยแปรผันตามขนาดของร่างกายที่ต้องเพียงพอจะรักษาชีวิตให้รอดพ้นฤดูกาลแห่งความทุกข์ยากสิ่งมีชีวิตที่ร่วมสุขทุกข์และยึดผืนป่าเต็งรังเป็นที่เกิดและตายดูเหมือนจะเป็นสัตว์กีบขนาดใหญ่อย่างวัวแดงเพียงแต่ป่าเต็งรังหลายแห่งไร้เงาฝูงสัตว์กีบสายพันธุ์นี้ฤดูฝนยังคงความงามสายฝนยังหวานโปรยความหวังป่าเต็งรังผืนนี้ยังมีสัตว์กีบอย่างวัวแดงอยู่แต่ป่าเต็งรังและฝูงวัวแดงต้นพันวัวป่าอีกหลายแห่งในประเทศนี้อาจไม่ได้โชคดีแบบนี้